ราเมศวรนั้นทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่สองแห่งอยุธยาทรงเป็นโอรสของพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองผู้สถาปนาอาณาจักรอยุธยาพระราเมศวรทรงเป็นกษัตริย์สองครั้งครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช1912และครั้งที่สองพุทธศักราช1931